สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ขอนำบันทึกวิดีโอตอนซ่อมสีตัวตูน SD Alien Barton ที่เป็นของแถมจากขนมข้าวโพดอบกรอบกลิ่นบัสเตอร์ชีสตราอุลตร้าแมนแถมฟรีหุ่น SD อุลตร้าแมนมีให้สะสม20แบบด้วยนะครับงานนี้ก็จะขอเรียกสั้นๆว่าขนมอุลตร้าแมนครับเป็นขนมในช่วงปีพ.ศ.2550ครับหยิบซองมามองย้อนนึกถึงวันที่ขนมยังแถมตัวการ์ตูนอย่างชอบผมกับน้องชายได้ไล่ตามหาขนมอุลตร้าหลายที่มากๆครับทั้งในเซเว่นสาขาใกล้บ้านสาขาไกลบ้านแล้วก็ตามร้านขายขนมทั่วไปร้านโชห่วยอย่างเงี้ยครับจนรวบรวมพี่น้องอุลตร้าได้ครบ6ตัวแล้วก็อุลตร้าแมนตัวอื่นที่แถมอยู่ในซองเนี่ยครับครบพวกสัตว์ประหลาดเนี่ยขาดไป 2-3 ตัวได้ครับยังเสียดายอยู่เลยมันหาไม่ได้แล้วจริงๆถ้ามีใครสนใจอยากแบ่งปันก็ส่งมาให้ได้นะครับติดต่อกันมาได้ครับอยากได้ด้วยความที่ผ่านเวลามานานเป็น10ปี10กว่าปีได้ครับเจ้าพวก SD Alien Barton ที่ทำสีไว้2ตัวเนี้ยมันก็ถลอกไปตามเวลาครับแล้วเราก็จับเขามาเล่นบ่อยด้วยมันก็ลอกติดนิ้วผมมาเนี่ยแหละจึงทำการนำมาซ่อมสีและบันทึกวิดีโอไปด้วยครับยังไงถ้าจังหวะได้ผมจะมาทำสีไปบันทึกไปอีกครับสนุกดีมันจะมานานตอนตัดต่อเรียบเรียงนี่แหละครับตอนนี้ขอเชิญรับชมในช่วงทำสีฝากด้วยนะครับผมเป็นบันทึกวิดีโอการทำงานไปในตัวครับ
Check!